บางขุนเทียนค่ะนำกำลังไปจับกลุ่มไปได้พร้อมกับของกลางโดยจับกลุ่มที่บ้านเลขที่11/103หมู่บ้านนี่ได้ข่าวว่าแม่ขี้ขโมยกลับมาแล้วเหรอหนูไม่ได้เป็นคนขโมยลักทรัพย์นายจ้างโจรกี่ปีก็ไม่รู้ก็บอกแล้วไงว่าแม่หนูไม่ได้ขโมยจะโดนจับได้ยังไงแม่ได้ไปขโมยของเขาหรือเปล่าแม่เปล่าแล้วทำไมแม่ไม่บอกเขาไปว่าแม่ไม่ได้ขโมยมันไม่สำคัญหรอกว่าเราผิดหรือเปล่าเขาดูที่หลักฐานแล้วแม่ก็โดนใส่ร้ายแม่คิดว่าคนที่ถูกจับทุกคนต้องเป็นคนไม่ดีไหมไม่เสมอไปหรอกแล้วลูกคิดว่าแม่เป็นคนไม่ดีหรือเปล่าล่ะทุกคนที่ยังไม่ถูกตัดสินถึงยังมีสิทธิ์ถูกปล่อยตัวออกมาเหมือนแม่สัญญาแล้วแม่จะไม่ทิ้งหนูแม่ไปรายงานตัวมาหนูก็นึกว่าแม่จะไม่อยู่กับหนูแล้วแม่ว่ามันจะอึดอัดไหมถ้ามันต้องอยู่ที่แคบๆแบบนี้นกมันก็เหมือนคนละลูกคงไม่มีใครมีความสุขหรอกที่ต้องมาอยู่ในที่แคบๆแบบนี้หนูกลัวว่าถ้าปล่อยมันออกไปแล้วมันจะบินหนีหนูแล้วไม่กลับมาอีกบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะกลับมาไหมแต่เราก็ต้องให้โอกาสมันบ้างเหมือนที่แม่ถูกปล่อยตัวออกมาใช่จ้ะทุกคนยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีการตัดสินว่าเขาผิดจริงหรือเปล่าอืม